เรื่องต่อไปอย่าไปทำตามโดยเฉพาะสายด่วน191โทรได้เวลาฉุกเฉินเท่านั้นปรากฏมีผู้ชายคนนึงฮะก็อายุไม่น้อยแล้วนะ50แล้วโทรไปที่191กดโทรไปนะ7วันรวดรวมแล้ว10ครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปทุกครั้งอ้าวไม่มีเหตุติดต่อไม่ได้สุดท้ายโดนจับปรับ 5,000 บาทครับคุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยนี่ชายคนนี้ตำรวจสน.ภาษีเจริญครับจับนายลำไพอายุ50ปีจับที่บ้านเลยนะฮะเพราะว่าช่วงวันที่3ถึง10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเหตุ191ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายลำไพผู้ต้องหาแทบทุกวันรวมแล้ว10ครั้งแบ่งเป็นอะไรบ้างฮะเดี๋ยวก็แจ้งมอเตอร์ไซค์หายบ้างนี่รถหายบ้างโดนลักทรัพย์บ้างถูกทำร้ายร่างกายบ้างรวมแล้ว10ครั้งใน7วันตำรวจสายตรวจก็รีบไปลงพื้นที่ไปทั้งหมดเลยฮะ10ครั้งเนี่ยปรากฏว่าไปถึงติดต่อลำไพไม่ได้เพราะปิดมือถือสันนิษฐานว่าเป็นการแจ้งเหตุเท็จแล้วล่ะแบบนี้ป่วนการทำงานของตำรวจต่อมาครับผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเร่งรวบรวมพยานหลักฐานประสานขอข้อมูลไฟล์เสียงเบอร์โทรของผู้แจ้งกับทางศูนย์รวมข่าวรับแจ้งเหตุ191ก็รู้ว่าอ๋อลำไพนี่แหละเป็นเจ้าของเบอร์มือถือแล้วอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบก็เลยให้ตำรวจเนี่ยไปคุมตัวมาสอบสวนตอนแรกผู้ชมเชื่อไหมฮะลำไพปฏิเสธเบอร์นี้อ๋อเบอร์ผมแต่ผมไม่ได้ใช้คนอื่นใช้ไปแล้วสุดท้ายยอมจำนนด้วยหลักฐานแล้วก็รับสารภาพนะฮะนี่หลังจากนั้นยินยอมหักซิมมือถือทิ้งต่อหน้าตำรวจเอานี่หักให้ดูเลยฮะยืนยันว่าจะไม่ทำเรื่องเดือดร้อนแบบนี้อีกผู้กำกับตักเตือนต่อหน้าเลยอย่าทำอีกนะ เพราะมันผิดกฎหมายอ่ะดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะคือคนเราต้องคุยกันดีๆครับเข้าใจไหมครับครับจะไม่ใช่ว่าไอ้พี่จะมาก่อกวนมาอะไรให้คนอื่นเขาลำบากแล้วมันยืนยันด้วยตัวพี่แล้วมันมีคลิปเสียงก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าการทำแบบนี้มันผิดกฎหมายครับแล้วผิดกฎหมายเนี่ยมันโทร10ครั้งเนี่ย10ครั้งมันก็ต่างกรรมต่างวาระก็10กรรมครับ10กรรมหมายก็ว่า10ครั้งก็โทษ3ปีเนี่ย3คูณ10ก็30ปีเข้าใจป่ะครับเออแล้วมันมีพยานมันมีคลิปเสียงโอ้นี่ตำรวจยังใจดีนะแล้วก็อธิบายเป็นฉากๆเลยนะสุดท้ายนะครับลุงลำไพครับถูกแจ้งข้อหาครับกระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำการให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญนี่ฮะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ 5,000 คุ้มไหมล่ะลุง 5,000 นะฮะถูกบันทึกข้อมูลทำประวัติแล้วก็อนุญาตให้กลับที่พักไปและอย่าทำอีกนะฮะใช่แล้วยิ่งแบบช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขางานหนักอยู่แล้วเนี่ยสายพวกนี้มันต้องเคลียร์ไว้สำหรับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆโทรมาบางทีเออแล้วทำไมโทร191ติดยากจังเนี่ยบางทีติดสายลุงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะบางทีอ่ะอย่างเงี้ยเนาะหรือ1669อย่างเงี้ยนี่สำคัญสายแบบระดับแบบต้องไปช่วยชีวิตคนนะอย่าโทรป่วนเลยและผิดกฎหมายลุงก็ไม่เด็กแล้วนะทำอย่างอื่นดีกว่านะลุงนะนะเออถ้าว่างไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์นะคะอย่าโทรป่วนแบบนี้เพราะว่าจะถูกทั้งจับทั้งปรับด้วย